สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะปลูกต้นลิ้นจี่ป่าค่ะเป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะมีรสชาติเปรี้ยวอร่อยค่ะเราจะปลูกนะคะตามคะนาค่ะระยะปลูกระหว่างต้นนะคะประมาณ 3-4 เมตรค่ะขุดหลุมนะคะแล้วก็จะใส่ต้นกล้าลงไปค่ะใส่ลงไปตรงกลางนะคะต้นกล้านะคะยังไม่โตมากนะคะแต่ก็แข็งแรงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกลบดินนะคะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูฝนค่ะการปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าพืชผักต่างๆนะคะก็จะเติบโตได้เร็วค่ะเพราะว่าน้ำฝนนะคะมีไนโตรเจนนะคะมีสารอาหารค่ะปลูกผลไม้ไว้ทานเองนะคะนอกจากจะรับประทานได้แล้วนะคะยังเป็นร่มเงานะคะปลูกผลไม้นะคะประมาณ 5-7 ปีนะคะผลไม้ก็จะเริ่มให้ผลผลิตค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มค่ะนี่คือต้นกล้านะคะที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะเราจะปลูกให้เสร็จค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ